มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศปิดค่ายเพลงแล้วค่ะทำเอาแฟนเพลงถึงกับตกใจไปตามๆกันนะคะเมื่อนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาประกาศปิดค่ายเพลงผ่านทาง Facebook รัชนกสุวรรณเกตนะคะโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า เรียนแฟนคลับบานได้หมดท่าสดชื่นทุกคนนะคะหนูเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตในนามเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นจะขอแจ้งทุกท่านให้ทราบว่าหนูจะขอทําการปิดค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อแก้ไขปรับปรุปรงเรียนรู้พัฒนาปรับระบบทุกอย่างของค่ายให้ดีขึ้นหนูขอยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของหนูเองแต่เพียงผู้เดียว หนูอยากทำค่ายเพราะว่าหนูแค่อยากเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยากเป็นนักร้องเหมือนกับหนูโดยไม่คำนึงถึงอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้หนูทราบแล้วว่าการทำค่ายเพลงไม่ได้ง่ายอย่างที่หนูคิดน้องสาาจะต้องจัดระบบการบริหารดูแลเด็กให้ดีแล้วยังต้องต่อสู้กับกระแสข่าวต่างๆที่เข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นหนูไม่โทษใครนอกจากตัวหนูเอง ส่วนน้องๆที่เหลืออยู่หนูยินดียกเลิกสัญญาให้กับน้องๆทุกคนเพื่อน้องๆจะได้มีอิสระในการทำงานและนำชื่อเสียงประสบการณ์ที่มีอยู่ไปต่อยอดในการทำงานหนูขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ตัดสินใจแบบนี้หนูเองต้องขออนุญาตพูดอย่างเต็มปากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเหนื่อยจริงๆกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้หนูจะใช้เวลาพักกับการทำค่ายเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพื่อปีหน้าเราจะกลับมาสู้กันอีกครั้งค่ะและในส่วนของเจนนี่ดินลี่หนูแพรวเรายังคงทำงานรับงานคอนเสิร์ตงานต่างๆปกติเหมือนเดิมเพื่อพี่ๆนันดนตรีแดนเซอร์จะได้มีงานแล้วก็มีเงินไปช่วยเจือจุนครอบครัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ